การที่ผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลสวมชุดคุยวิทยฐานะโดยมิได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตรงนี้ถือเป็นการประพฤติตนในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเสื่อมเสียแก่เทศบาลจนเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่นะครับในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับก็เป็นแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อร2246ทับ2565นะครับก็คือในรายละเอียดเนี่ยชุดคุยเนี่ยเป็นวิทยฐานะนะครับชุดคุยวิทยฐานะเป็นชุดพิธีการที่ใช้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อแสดงถึงปริญญาวิทยฐานะที่ได้รับจากการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาผู้มีสิทธิ์ใช้ชุดคุยวิทยฐานะจะต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเท่านั้นนะครับพฤติกรรมของสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้ไปร่วมงานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนนะครับไปร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนและได้สวมชุดคุยวิทยฐานะโดยที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีซึ่งอาจจะทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจได้ว่าผู้นั้นสำเร็จการศึกษาตามชุดคุยที่ตนสวมอยู่จริงกรณีจึงเป็นการกระทำที่ขัดต่อจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นที่รังเกียจของสังคมย่อมนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลตำบลนะครับที่ตนเองเนี่ยเป็นสมาชิกอยู่ตามในมาตรา19วรรค1วงเล็บ7แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496เพราะฉะนั้นการที่สภาเทศบาลตำบลมีมติให้สมาชิกสภาเทศบาลคนดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโดยสรุปแล้วนะครับพฤติกรรมของผู้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลที่สวมชุดคุยวิทยฐานะโดยไม่ได้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีย่อมทำให้บุคคลทั่วไปหลงเชื่อว่าสำเร็จการศึกษาตามชุดคุยที่ตนสวมอยู่จริงถือเป็นการประพฤติตนในทางที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เทศบาลอันเป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งได้นั่นเองนะครับ